สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ครับผมครับต้มน้ำเอ็กฮวยแล้วก็ใส่ใบเตยครับเป็นนะครับเมนูสุขภาพที่ผมทำอยู่ทุกๆวันนะครับผมก็ต้มเสร็จแล้วเราก็เอามะกอกใส่ขวดแช่ตู้เย็นครับผมทานเป็นเครื่องดื่มเย็นๆนะครับผมดีกว่าที่เราจะไปทานพวกน้ำอัดลมพวกน้ำหวานต่างๆที่ล้วนแล้วไม่มีประโยชน์ครับมาต้มน้ำเอ็กฮวยใส่ใบเตยทานกันดีกว่าครับเพื่อสุขภาพดีแล้วก็ใส่น้ำตาลที่ไม่ต้องเยอะครับแต่ถ้าใครกลัวความหวานก็ใส่เป็นหญ้าหวานหรือจะผสมกับน้ำผึ้งก่อนทานก็ได้จะกินแบบเย็นกินแบบร้อนได้หมดเลยครับเพื่อนๆทุกคนครับที่เป็นเมนูที่ผมทำอยู่ทุกๆวันครับผมประโยชน์ของเก๊กฮวยนะครับผมก็เป็นเมนูเครื่องดื่มเย็นเติมความสดชื่นระหว่างวันครับเก๊กฮวยนะครับก็จะมีสมุนไพรที่มีฤทธิ์เป็นยาเย็นนะครับมีสรรพคุณแบบมากมายนะครับเพื่อนๆ เพราะว่าจะช่วยแก้ร้อนในรวมถึงกระหายนะครับให้ความสดชื่นบำรุงโลหิตอีกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพครับในการไหลเวียนเลือดของเราได้ดีอีกด้วยครับแนะนำเลยแล้วก็ดีต่อระบบหัวใจของเราแล้วก็ยังช่วยบำรุงและรักษาสายตาของเราครับทั้งยังช่วยลดความคลายเครียดอาการปวดศีรษะที่ใครเป็นบ่อยๆครับบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายอีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ยังช่วยบำรุงปอดตับไตของเราครับลดความเสี่ยงของคนที่กลัวเป็นโรคต่อมลูกหมากอีกด้วยนะครับผมแล้วก็ยังรวมถึงแก้การหวัดลดอาการไอแล้วก็ช่วยบำรุงร่างกายขับลมแล้วก็เป็นยาที่มีฤทธิ์เย็นครับช่วยดับพิษคนที่ชอบเป็นร้อนในบ่อยก็แนะนำให้ทานเจ้าน้ำแก้ครัวนี่ครับเพราะว่ายิ่งทานตอนที่ยิ่งร้อนๆมันช่วยแก้กระหายมากครับช่วยเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารให้ทำงานได้ดีอีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนยิ่งดื่มยิ่งดียิ่งมีประโยชน์ครับจะดื่มแบบเย็นแบบร้อนได้หมดเลยครับผมแล้วก็ผมนะครับใส่ใบเตยไปด้วยใบเตยนะครับก็จะมีสรรพคุณครับช่วยคลายเครียดช่วยคนที่รู้สึกอ่อนเพลียดับกระหายคลายร้อนได้ครับแล้วก็ช่วยปรับสมดุลครับในร่างกายของเรานะครับรวมถึงบำรุงหัวใจเหมือนกันแล้วก็ช่วยรักษาอาการของเบาหวานได้ครับแต่คนที่เป็นเบาหวานทานน้ำแก้ควยกับใบเตยได้แต่ควรใส่น้ำตาลที่น้อยจะดีที่สุดครับผมนะครับผมก็คือประโยชน์ของน้ำแก้ควยใบเตยครับผมทำหม้อใหญ่เลยครับเพื่อนๆทุกคนก็พอทำเสร็จรอจนเขาเย็นนะครับเราก็มารินใส่ขวดก็คือขวดน้ำเปล่าที่ผมทานน้ำอยู่แล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วก็เอามากรอกเสร็จเราก็เข้าตู้เย็นกันเลยนะครับเพื่อนๆทุกคนก็ต้มแล้วก็ใช้ผ้าขาวกรองพอกรองเสร็จแล้วก็พอเย็นครับเราก็กรอกใส่ขวดแบบนี้ครับเพื่อนๆก็ร้อนๆจากทำงานหรือร้อนกลับมาจากซื้อของข้างนอกที่แกะมาร้อนครับพอมาถึงบ้านเราก็ใส่น้ำแข็งแล้วก็ใส่น้ำเก๊กฮวยครับทานแล้วมันสดชื่นเย็นสบายแถมได้สุขภาพดีอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องไปกินน้ำอัดลมไปกินพวกน้ำหวานต่างๆครับแนะนำน้ำเก๊กฮวยใบเตยครับดีที่สุดเลยครับเพื่อนเราว่าวินใส่ขวดไปแต่ไม่ต้องเน้นหวานมากนะครับแค่หวานนิดๆก็พออิ่มและชื่นใจสามารถนะครับนำเป็นเค้าเรียกเก๊กควยเอาไปอุ่นได้กินแบบอุ่นๆก็ได้ครับก็ช่วยดูแลสุขภาพของเรานะครับเพื่อนๆคนก็ผมต้มประมาณ4ขวดเนี่ยครับคือขวดน้ำให้น้ำเปล่าขวดใหญ่นะครับต้มจนเดือดเลยนะครับเพื่อนๆยิ่งเดือดนะมันจะได้คุณค่าของไอ้ดอกเก๊กฮวยกับใบเตยออกมาเยอะมากเลยพอต้มเสร็จนะกลิ่นหอมมากเลยครับก็ลองเอานะครับไปต้มกันทีการต้มเก๊กฮวยก็ไม่ยากเลยครับก็ใช้น้ำนะน้ำเปล่าผมใช้น้ำขวดใหญ่4ขวดแล้วก็เก๊กฮวย1กำมือครับแล้วก็ใบเตย6ใบ7ใบแล้วแต่เพื่อนๆได้เลยครับแล้วก็ต้มจนมันเดือดครับ
ไปแล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลก็นำเป็นน้ำตาลทรายแดงครับจะดีมากกว่าน้ำตาลทรายขาวครับเพื่อนๆใส่ไม่ต้องหวานมากนะครับก็รีบใส่คนแบบนี้แหละก็แช่เย็นเสร็จชื่นครับก็ลองเอาไปทำทานกันดูนะครับเพื่อนๆทุกคนก็เป็นอีกวิธีหนึ่งการดูแลสุขภาพของเราครับผมแบบง่ายๆแล้วก็สบายสบายนะครับแถมมีประโยชน์อีกด้วยก็ลองมาทำกันดูนะครับผม